ถ้าคุณอยากลองเล่นอาชีพแนวรอบเลนนักฆ่าโผล่มาจากเงามืดฆ่านักเวทคู่ต่อสู้ในทีเดียวตายนะครับไกด์นี้คลิปนี้ผมจะมาแนะนำมัลติคลาสของกลุ่มสตอกเกอร์กับแอสซัสซินโรกนะครับรวมกันในเป็นอาชีพเดียวเลยนะครับที่เรียกว่ามัลติคลาสซึ่งเป็นระบบใหม่ที่จะมาในตัวเต็มของเกม Baldur's Gate 3นะครับผมจะมาแนะนำอาชีพว่าควรจะเลือกเผ่าไหนในการเริ่มเล่นนะครับสแตทที่ควรจะมีอันดับแรกเนอะแล้วก็สแตทรองนะครับรวมถึงสกิลที่ควรจะรู้ไว้ว่าควรจะมีนะครับแล้วก็ลำดับการอัพนะครับว่าควรจะอัพอาชีพไหนก่อนอาชีพไหนทีหลังนะครับเอามาดูกันครับเริ่มจากเผ่าที่ควรเลือกก่อนนะครับเท่าที่ข้อมูลที่มีจาก Early Access นะครับเผ่าเช่น Half Elf Wood Elf Drow แล้วก็ Halfling นะครับจะเหมาะกับการเล่นคอมโบอาชีพนี้นะครับรวมถึง Astarion ด้วยนะครับซึ่ง Astarion ก็คือเป็นตัวละครที่แบบถูกสร้างไว้แล้วของตัวเกมนะครับซึ่งถ้าเราเลือกเล่นตัวละคร Astarion เนี่ยนะครับก็เหมาะที่จะมาเล่นคอมโบคลาสนี้นะครับAttribute นะครับหรือบ้านเราชอบเรียกกันว่า Stat นะให้เน้นไปที่ Dexterity นะครับหรือค่า Dex นั่นเองนะครับส่วนลำดับความสำคัญที่ลองมาของ Attribute ก็คือพวกค่า Con ค่า Wisdom นะครับหรือว่า Charisma ด้วยถ้าคุณอยากเล่นเป็นหัวหน้าปาร์ตี้เนาะส่วนลำดับการอัพนะครับว่าเราจะอัพอาชีพไหนก่อนอันไหนหลังนะครับแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือแบบที่1คือเน้นการต่อสู้เลยตั้งแต่เลเวล1นะกับอย่างที่2คือเน้นการใช้ประโยชน์จากการเล่นปกติที่ไม่ใช่การต่อสู้นะครับซึ่งถ้าเราต้องการเล่นแบบแรกเนี่ยที่เน้นการต่อสู้ก็ให้โผล่มาก็คือให้อัพเรนเจอร์ไป5เลเวลแรกเลยนะครับแล้วอีก3เลเวลต่อมาให้อัพโรกแล้วอีก2เป็นไฟเตอร์นะครับแล้วก็จบอัพไปเรื่อยๆด้วยเป็นเรนเจอร์จนอัพสุดเลเวลนะครับนี่คือแบบที่1นะที่เน้นการต่อสู้นะครับส่วนอย่างที่2นะครับถ้าเน้นไปที่ยูทิลิตี้หรือฟังก์ชันนอกการต่อสู้ด้วยนี่นะครับอย่างแรกเลยให้อัพโลกก่อนที่เลเวล1นะครับเพื่อที่จะได้สกิลพวกของโลกมาเนอะเราจะมีประโยชน์เช่นการเจรจาการสเตลนะครับการรอบเลนเนอร์แล้วก็พวกเกี่ยวกับการขโมยของปลดล็อกกุญแจอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าหากต้องการเล่นทางนี้นะครับก็เลเวล1ให้อัพโลกก่อนนะครับแล้วก็อัพเรนเจอร์อีก5เลเวลแล้วก็อัพโลกอีก2เลเวลแล้วก็อัพไฟเตอร์อีก2เลเวลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อัพแต่เรนเจอร์อย่างเดียวจนเลเวลเต็มนะครับส่วนอาวุธที่ใช้นะครับก็จะแบ่งเป็น2แบบหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือ Finesse Melee Weapon นะครับหรืออาวุธระยะใกล้2มือนะครับเช่นการใช้มีด Rapier Scimitar นะครับหรือ Short Sword ดาบสั้นเนี่ยนะครับซึ่งจะทำให้เราใช้การโจมตีแบบ Offhand ได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับทาง Assassin เลยนะครับส่วนอีกทางนึงก็เป็นทางเลือกก็คือการใช้อาวุธระยะไกลนะครับที่ชื่อว่า Longbow นะครับซึ่งจะทำให้เราสูญเสียการโจมตีแบบ Offhand นะครับซึ่งเป็นโบนัสแอคชั่นนะครับซึ่งเราก็สามารถใช้โบนัสแอคชั่นอย่างอื่นได้นะครับเช่นการซ่อนตัวหรือไฮดิ้งนะครับซึ่งข้อดีของแบบหลังก็คือก็จะมีความสะดวกในการวางตำแหน่งแล้วก็การจัดการคู่ต่อสู้ได้ในระยะไกลนะครับเอาล่ะมาดูกันว่าทำไมผมถึงมิกซ์2อาชีพผสม2อาชีพนี้เข้าด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับกลุ่มสตอกเกอร์เนี่ยมีสกิลที่ดีมากๆชื่อว่า Dread Ambusher นะครับซึ่งจะทำให้ผลของ Stat Wisdom ของเราเนี่ยมีผลต่อลำดับการเทิร์นของในการต่อสู้นะครับซึ่งจะทำให้เราแทบจะการันตีหรือว่าได้ใช้แอคชั่นก่อนตัวละครอื่นๆหรือศัตรูซึ่งด้วยเหตุนี้นะครับทำให้ Assassinate นะครับซึ่งเป็น Subclass สกิลของโลก Assassin นะครับซึ่งทำให้เราได้ Attack Bonus นะครับถ้าเราใช้กับศัตรูที่ยังไม่ได้เริ่มตาเลยใดๆนะครับซึ่งบวกกับ Dread Ambusher ที่ทำให้เราการันตีในการได้ตาแรกเนี่ยแล้วมีสกิล Passive Assassinate ด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้มีการโจมตีที่รุนแรงได้โบนัสจากการ Sneak Attack Automaticcritical hit ได้เลยการันตีนะครับว่าได้ critical hit แน่ๆนะครับรวมถึง extra attack ต่างๆและสามารถเดินได้ไกลขึ้นได้ด้วยนะครับซึ่งจะสังเกตว่าคอมโบนี้โหดมากๆนะครับแทบจะจัดการนักธนูหรือว่านักเวทคู่ต่อสู้ได้ในตาเดียวแบบการันตีเลยนะถ้าเราย่องเข้าไปตีแล้วใช้คอมโบนี้นะครับซึ่งโหดมากๆเหมาะสมกับชื่อ Assassin หรือกลุ่ม Stalker นี้ได้เลยนะครับ
ก็จบไปเรียบร้อยนะครับกับการแนะนำมัลติคลาสกลุ่มสตอกเกอร์และแอสซัสซินโลกนะครับแล้วก็ไฟเตอร์ด้วยนะรวมกัน3อันเลยนะครับไม่ได้2อันหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับเพื่อนๆสนใจมีคอมเมนต์ตรงไหนหรืออยากสอบถามอะไรก็มาถามได้นะครับถ้าชอบเกม Border Gate 3หรือเกม Neo Turn Space อะไรก็ Subscribe ในช่องผมได้นะครับผมชอบเล่นเกมแนวนี้ว่าจะทำคลิปเกมแนวนี้ออกมาอีกเรื่อยๆครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ